ผมว่านะมนุษย์จะมาพูดกันอยู่แค่ 5-6-7 คำต่อไปนี้ผมลุงก็พูดบ่อยนะฮะสิทธิสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยนะสิทธิเสรีภาพเสรีภาพนะอันนี้มันกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วมันก็มาถึงรับผิดรับชอบมันมีคำว่ามีคำว่าเดี๋ยวนะหน้าที่รับผิดมีคำว่ารับผิดด้วยนะแล้วก็รับชอบมึงก็ชอบบอกพูดบ่อยนะครับแล้วก็มีอะไรกันเดี๋ยวดูทีนี้พอเวลามาจับคู่กันเนี่ยมันมีอำนาจอันหนึ่งครับอำนาจนี้มันแตกไปสองอย่างนะครับพวกกฎหมายก็ผู้นำกันแล้วกันผู้นำเนี่ยใช้ผู้นำนะครับไม่ใช่ผู้นำนะผู้นำเนี่ยใช้เนี่ยครับแล้วก็มาฝั่งทางด้านประชาชนปชปก็คือผู้ตามนั่นเองครับมันจะออกไปเงี้ยฮะทีนี้พอเวลามาตีย่อยออกไปแล้วนะครับจับคู่กันอีกรูปแบบหนึ่งบางทีเนี่ยสิทธิกับเสรีภาพมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยแล้วเสรีภาพแล้วมีแต่เสรีภาพอย่างอื่นไม่มีเลยยุ่งเลยนะเอาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยนะหน้าที่กับสิทธิก็จับคู่ท่านเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันเมื่อเวลาไม่รู้ว่ามนุษย์จะต้องเข้าใจอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าหน้าที่นะกับสิทธิเนี่ยของจะเป็นจะของคู่กันมันเกื้อกันหน้าที่กับสิทธิคนไหนที่ดูไม่ออกนี่จะลำบากครับตรงนี้นะไอ้เสรีภาพตัวเนี้ยเสรีภาพนะตรงนี้สำคัญนะเนี่ยจับคู่แล้วนะเสรีภาพจะต้องอะไรจะต้องตามมาด้วยรับผิดรับชอบมันมีทั้งรับชอบแล้วก็รับผิดมีเสรีภาพไม่ได้ผิดชอบมันยุ่งนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี่จะต้องพูดไม่รวมกันแล้วรับผิดคือรับผิดรับชอบคือรับชอบผิดคือผิดชอบคือชอบนึกออกไหมครับมันจะแยกไปอย่างนั้นทีนี้มันติดปัญหาอะไรติดปัญหาฝั่งอำนาจที่มันไปต่อไม่ได้ติดปัญหาฝั่งอำนาจฝั่งอำนาจก็มาจากคนเกิดก่อนออกกฎกติกามารยาทเอาไว้คือออกกฎหมายไงก็เป็นผู้นำนะผู้นำเพราะฉะนั้นต่อไปประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นผู้ตามประชาชนทั่วไปคือประชาชนทั้งโลกนี่ที่ว่าเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยอ๋อนี่มันหน้าที่สิทธิมันโคกันอยู่งี้นะเสรีภาพกับรับผิดรับชอบมันอยู่งี้นะก็มันจะอยู่ในใจคนโอเคไหมมันอยู่ในใจมนุษย์ต่อไปเพราะฉะนั้นพวกทางด้านศีลธรรมเนี่ยศีลธรรมมันอยู่ในใจเวลาพูดออกปากปุ๊บจะพูดภาษาพวกนี้จะมาพูดศีล5ศีล8ศีล227ออกปากจนตกยุคแล้วครับน่าๆฝากเอาไว้ครับเรื่องนี้อยู่ในใจของบุคคลพวกศีล5ศีล8ศีล10 227จะไม่พูดออกปากแล้วครับแปลว่าคนจะมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้นนะ
มันจะมีสำนึกของมันเองครับเรื่องของศีลเนี่ยไม่ต้องพูดออกปากไม่ต้องสั่งสอนใครแต่สิ่งที่สั่งสอนหรือจะรับการถ่ายทอดต่อไปในวันข้างหน้าก็คือเรื่องของหน้าที่กับสิทธิเนี่ยเป็นหลักเลยครับเบื้องต้นแล้วก็เสรีภาพจะต้องรับผิดรับชอบเรื่องอะไรแล้วก็เรื่องของอำนาจก็เป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายที่ไม่ดีกฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยเนี่ยจะรับการเปลี่ยนแปลงจำหน่อยครับที่เขาเรียกกันว่ากฎหมายมาแต่ไหนใช่ไหมล่ะมาไหนใช่ไหมก็กลุ่มอนุรักษ์นิยมนั่นเองครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้กอดกฎหมายเข้าใจยังเพราะมันได้รับประโยชน์ไงเห็นไหมครับไม่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีแต่ออกเพิ่มมาเรื่อยๆนึกออกไหมครับออกเพิ่มมาอะไรสารพัดนะครับออกเพิ่มมาเพราะว่าเขาถือว่าเป็นผู้นำเขาถือว่าผู้มีอำนาจไงนี่นะต่อไปจะไม่มีที่เดินเดินไหนล่ะเออถ้าไปตั้งสถานีอวกาศเอาไว้นะครับนะเสร็จแล้วมาทำงานทางโลกก็ทำอยู่ในแอเรียที่ไม่มีใครเข้าออกอย่างนั้นจะปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าไม่มีสถานีอยู่ในอวกาศต่อไปผู้นำมันจะแย่นะครับมันเริ่มเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากนะครับข้อสังเกตอยากจะสังเกตก็คือเรื่องของบริบทของโลกนะครับบริบทของโลกนี่หนักเลยนะฮะหนักมากนาทีนี้ถือว่าหนักมากนะครับเดี๋ยวหลับตาเล่าให้ฟังสักหน่อยหนึ่งบริบทของโลกนะครับแต่ละประเทศพูดถึงอิหร่านกันแล้วกันอิหร่านนี่ก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับชาวตะวันตกกลางอยู่แล้วล่ะกับอิสราเอลก็คู่กัดกันมาตลอดอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะอันนี้ไม่เพียงพั้มอยู่แล้วนะแพ้ไม่เป็นระวังให้ดีทีนี้อิหร่านก็ไปผูกติดอยู่กับมหาอำนาจฝั่งตะวันออกนะครับนะแบบลงอะไรล่ะลงนามด้วยกันเสร็จสับไม่รู้เขาคุยกันมาอำนาจฝั่งตะวันออกกับตะวันตกก็คุยกันที่รัฐอาร์สก้าเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะมั้งไม่กี่วันก็มารู้ข่าวสารเรื่องของอิหร่านกับมาอำนาจตะวันออกจับมือกันร่วมกันแล้วก็สุดแท้แต่เขาเถอะตรงนั้นนะครับนั่นตรงนั้นอีกส่วนนึงนะครับที่มันจะเดือดพล่านขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับซีโรคส่วนนี้ส่วนที่2เนี่ยซีโรคฝั่งด้านฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมดแปซิฟิกครับก็คือเรื่องของไทเปใช่ไหมเรื่องของไทเปมันมีเกาะอยู่เกาะ นึงมีการจะแย่งกันในลักษณะที่คล้ายๆเกาะเนี่ยถ้าก็ตามพื้นที่เขามีข้อตกลงกันเรื่องของทะเลของโลกนะครับห่างจากชายฝั่งสักกี่กิโลเมตร200ละประมาณนั้นนะครับที่ลงมาก็ถือว่าครอบครองได้ประมาณนั้นนะไอ้เกาะที่ว่าเนี่ยอยู่ในอาณัติของจีนไต้หวันแผ่นดินใหญ่ไปเห็นเข้าทีเนี้ยครับมันไม่มีผู้คนอะไรอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยก็จะยึดตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้นะฮะจะเป็นต้นทางอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดจุดประเด็นทางด้านสงครามโลกขึ้นนะครับสองจุดนี่ถือว่าใหญ่ละตรงนี้เพราะว่ามันมีมหาอำนาจถือหางทั้งคู่เห็นไหมครับโอเคไหมถือหางทั้งคู่เลยล่ะตรงนี้สำคัญนะครับนึกออกไหมการที่มันจะเกิดสงครามโลกก็คือเรื่องของมหาอำนาจยุคสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ใช่มหาอำนาจนะครับยุคสมัยก่อนมันแย่งกันเป็นอะไรสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองผมว่าไม่ได้แย่งกันเป็นมหาอำนาจหรอกครับแย่งอะไรเนาะทางด้านเศรษฐกิจมากกว่านะต้องการพื้นที่ต้องการเศรษฐกิจมากกว่าสงครามโลกที่หนึ่งที่สองส
วนที่3จะเกิดเนี่ยมันจะมาในรูปแบบที่คลุมทั้งหมดเลยครับเห็นไหมเป็นเสด็จขาดประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นก็ขอให้ลองเอาหน้าตักที่ผมมีอยู่นี่ฮะไปนั่งคิดเล่นๆดูครับสำหรับท่านที่เป็นนักคิดนักค้นก็ว่ากันไปลุงก็จับแยกให้เล่นๆไปอย่างเงี้ยมันจะจับคู่กันมาอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคนเรารู้จักหน้าที่สิทธิรู้จักคำว่าเสรีภาพเสรีภาพต้องมีขอบเขตนะเว้ยต้องรับผิดรับชอบนะเขาเรียกว่ามีขอบเขตนะครับเสรีภาพไม่มีขอบเขตยุ่งนะอันตรายนะครับมันต้องมีขอบเขตเสรีภาพนะครับไม่งั้นต่างคนต่างก็เสรีภาพก็ซวยสิครับ ใช่ไหมฮะมันไม่ได้ต้องมีขอบเขตนะฮะเช่นที่พักอาศัยอย่างเงี้ยครับล้ำเส้นล้ำแดนแล้วก็เจอแล้วข้อหาอะไรบุกรุกใช่ไหมครับนั่นแหละครับบุกรุกในยามวิกฤตวิกาลอะไรก็ว่ากันไปพวกนี้ครับนะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าบ้านใครออกใครเนี่ยก็ต้องมีการสื่อสารกันนั่นคือระบบของฝรั่งเขาด้วยนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเสรีภาพส่วนบุคคลเขาจะสูงนะครับเพราะว่าเขาทำหน้าที่สิทธิสมบูรณ์อย่างเงี้ยหน้าที่เสียภาษีแล้วก็มีสิทธิจะทำอะไรก็ได้เนี่ยมีสิทธิมีเสียงทำอะไรก็ได้เนี่ยต้องเข้าใจให้ได้ครับถ้าหากว่าหน้าที่สิทธิไม่แตกฉานเสรีภาพรับผิดรับชอบไม่แตกฉานตรงนั้นจะเป็นคนจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ท้ายแถวหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะมาแทนศีลผมว่านะแทนศีลกี่ข้อก็ตามใจเพราะฉะนั้นศีลจะอยู่ในใจทีนี้ครับคนไหนที่พูดเรื่องศีล5ศีล8อยู่ทุกวันนี่ตรงยุคนะพี่นะตรงยุคนะท่านอะไรนะแม้คิดเองนะๆๆๆโอเคลุงก็มีแค่นี้นำเสนอแค่นี้ก็น่าจะพอวันนี้นะครับเอาล่ะต่อไปก็เรื่องท่านหน้าจอในจอนะครับ